ถ้าข้าวจะก๋วยจับยวนร้อยขึ้นฉายโปะด้วยกากหมูทรงเครื่องค่ะแคปปี้กากหมูทรงเครื่องโปะลงไปเลยโอ้ใส่เด็ดเบอร์บานอนใส่ไปไม่หมดนะคะมันสุดเลิศจานนุ่ยจานหน่อยกรอบอร่อยมากอันนี้คือ99 บาทนะคะแต่กินคู่กันกับก๋วยจั๊บยวนอ่ะคือเข้ากันมากค่ะเลยข้าวสวยก็ได้แต่ส่วนตัวจะชอบกินกับก๋วยจั๊บยวนเจ๊ชายจับฟี่ก๋วยจับยวนกึ่งสำเร็จรูปค่ะพี่น้องเส้นเหนียวนุ่มต้มในน้ำเดือดแค่2นาทีค่ะหอมแซ่บพอต้มครบ2นาทีเจ๊แนะนำเห็ดปิดฝาหมอไว้แป๊บหนึ่งนะคะฮะล่ะเสร็จมันสิแบบเพิ่มความหนุ่มของเส้นน่ะจัดที่หนึ่งแห่งนะคะ 3.5 บาทหนึ่งหอยตะมีก๋วยจับยวนเส้นสดมาแบบนี้ค่ะสุกภายใน2นาทีในน้ำเดือดผงน้ำซุปพริกผัดแล้วก็หอมเจียวค่ะหอม3,500นะคะคุ้มมากค่ะเนื้อสัตว์เติมได้ตามชอบค่ะใส่ซีฟู้ดใส่หมูใส่ไก่ใส่แหนงได้เลยค่ะถ้ามันจะฝนตกบ่ถ้ามีฝนตกค่ะเลี้ยวไปข้างนอกฝนตกนี่เนี่ยเป็นกากหมูทรงเครื่องที่ประทับใจมากจับปีจับปีกับจับปีอันนี้กันข้าวกับบรรยากาศฝนตกค่ะกินได้เวลาขั้นใจรักสีฝนสีหน้าสีหอนกระแซ่บนัวจืดใส่ดวงหงอกไปข้างหน้าสำหรับท่านใดที่แบบว่าไม่ชอบออกนอกบ้านเราทำกินเองในบ้านก็ได้ค่ะกรอบถึงหน้าเลยยังกรอบแกปีปักแห้งแคปปี้รสจัดนะคะกากหมูทรงเครื่องรสจัดท่านใดที่กินคู่กับก๋วยจั๊บยวนอย่าเพิ่งใส่พริกอันนี้ก็เผ็ดอย่าเพิ่งใส่พริกค่ะมันสิเผ็ดโพดของเขาทำมาแบบว่ารสจัดจ้านค่ะน้ำซุปก็นัวมาพอดีเลยท่านผู้ใดขันๆก็บ่ต้องใส่พักบ่ต้องใส่เหนือซัดไม่ต้องใส่ยังต้มเลยกินรวดข้าวแก๊บได้เหรอพี่กินใจเป็นยังแซ่หน้าไม่โดนเติบเลยอ่ะ
ถือกรอบป่ะเส้นจะดีครับหมักร้ายเจือดบึ้มเอากินได้บ้างกินบ่เบิดห่ากินบ่เบิดจังไงก็เอามาอุ่นอีกอุ่นในไมโครเวฟก็กินได้อีกค่ะจ้าก็ทำเส้นมาเริ่ดอย่างนุ่มอร่อยค่ะท่านใดกินเจก็ต้มในน้ำเดือดใส่ซีอิ๊วขาวใส่เส้นเติมผักกินได้เหมือนกันนะคะ